เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของรัสเซียนะคุณรังคนาเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันเพราะว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการก่อกบฏโดยเยฟเกนีพรโกชินหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างว็กเนอร์กลุ่ซึ่งสร้างความแตกตื่นให้กับรัสเซียนะคะโดยการส่งทหารเดินขบวนไปยังกรุงมอสโกก่อนที่จะมีการบรรลุข้อตกลงกับรัฐบาลเครมลินเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุบางอันตายไปเมื่อวันเสาร์แต่ว่าเรื่องนี้นะก็ถือว่าเป็นการสร้างความเสื่อมเสียให้กับทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่ก็ขึ้นชื่อว่่่่าาเป็นนผู้้้ททททททีีีพรอมจะลงโษค ใายอำนาจอย่างไม่ปราณีด้วยแล้วก็คุณวรังคณามีบทวิเคราะห์ของ AP เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่สรุปความเป็นไปมาเล่าให้ฟังเลยใช่ไหมคะใช่คะ่ะคุณนิธิการคะการก่อกระบฏแบบสายฟ้าแลบนะคะของเยฟกนีพรีโกชินเนี่ย mm. ก็ทําให้มีการตั้งคําถามนะคะถึงความสามารถของประธานาธิบดีปูตินในการทําสงครามในยูเครนและอาจจะเป็นการเปิดช่องให้ผู้ที่ไม่พอใจปูตินนะคะลุกขึ้นมาท้าทายการยึดอํานาจ ตลอดช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาของเขาค่ะมีรายงานค่ะคุณนิติการว่าหลังจากที่อเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกผู้นําเบลารุสได้เข้ามาทําหน้าที่เจรจาลดความตึงเครียดระหว่างพริโกชินและปูตินนะคะพริโกชินจะเดินทางไปยังเบลารุสโดยหัวหน้าแวกเนอร์กลุ่และกองกําลังของเขาจะไม่ต้องรับโทษทางอาญาแต่อย่างใด <c oughs> รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลงเคนได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัสเซียเมื่อสุดสัปดาห์นะคะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ ธรรมดาโดยกล่าวว่าเมื่อ16เดือนก่อนประธานาธิบดีปูตินทำท่าจะยึดเมืองหลวงของยูเครนแต่ในวันนี้กลับต้องมาป้องกันเมืองหลวงของรัสเซียจากกองกำลังที่นำโดยอดีตคนสนิทของตน ลิงเคนกล่าวกับรายการ Meet the Press ของสถานีโทรทัศน์ NBC นะคะว่าผมคิดว่าเราได้เห็นรอยร้าวที่เพิ่มมากขึ้นของรัเสเซียและกล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะบอกได้ว่ารอยร้าวเหล่านี้จะนำไปสู่อะไรแต่แน่นอนว่าปูตินมีคำถามที่ต้องตอบอีกมากมายในอนาคตค่ะ ยังมีความไม่ชัดเจนนะคะว่าการก่อกระบฏ24ชั่วโมงของพริโกชินจะส่งผลอย่างไรต่อสงครามในยูเครนแต่ที่แน่ๆการก่อการดังกล่าวทําให้มีการดึงนักรบ2กลุ่มออกจากยูเครนนั่นก็คือทหารรับจ้างเวกเนอร์นะคะแล้วก็นักรบเช็กเชนที่ถูกส่งไปสกัดกลุ่มเวกเนอร์ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามชาวยูเครนก็มีความหวังนะคะเช่นเดียวกับที่นักวิเคราะห์บางคนมองว่าการสู้กันเองของรัสเซียจะเป็นโอกาสของทหารยูเครนที่กําลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการสู้ ับเพื่อยังชิงพื้นที่บางส่วนของ ของยูเครนที่ทหารรัเสเซียเคยยุดครองเอาไว้ค่ะคุณนิธิการค่ะในประเด็นนี้อีกด้านหนึ่งเนี่ยคือเหตุการณ์นีน้ทำให้มีการตั้งคําถามด้วยใช่ไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มวักเนอร์เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากลุ่มทาหารรับจ้างวักเนอร์เนี่ยก็ได้ถูกส่งไปหลายประเทศกันเลยทีเดียวเพื่อที่จะต่อสู้แล้วก็รักษาผลประโยชน์ของรัสเซียค่ะใช่ค่ะตอนนี้ที่เราทราบนะคะก็คือว่าภายใต้ข้อตกลงเมื่อสุดสัปดาห์เนี่ยกองกําลังวักเนอร์นะคะที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับก,บการก่อกบครัั้้้งนีก็จะไดรบข้้ออเสสนใหทําัญดญย ตรงกับกองทัพรัเสเซียนะคะเราทำให้พวกเขาเนี่ยต้องตกอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของกองทัพซึ่งเป็นข้อเสนอที่สร้างความไม่พอใจให้กับปริโกชินนะคะด้านฟิลิปส์โอไบรอันศาสตราจารย์ด้านยุทธศาสตร์ศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรู์ในสกอตแลนด์กล่าวว่าข้อตกลงระหว่างปริโกชินและปูตินนั้นดูเป็นการจัดการอย่างเร่งรีบ แต่ไม่มีใครรู้นะคะว่าข้อตกลงเหล่านั้นเนี่ยจะช่วยรักษาแวกเนอร์กรุ๊ปได้หรือไม่ไม่แน่ชัดว่ามีทหารรับจ้างจํานวนเท่าไหร่นะคะที่เดินทางไปเบร,รุสกับพริโกชินและมีอีกเท่าไหร่ที่ต้องถูกบังคับให้ทําสัญญากับกองทัพรัสเซียในวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะกองกําลังของพริโกชินได้เคลื่อนพลอย่างรวดเร็วนะคะเข้าไปควบคุมฐานทัพทางตอนใต้2แห่งของรัสเซียซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกเพียง200กิโลเมตรก่อนจะมีการถอนกําลังออกไปกรุงมอสโกได้เตรียมรับมือการมาถึงของทหาร รับจ้างแวกเนอร์นะคะโดยการติดตั้งจุดตรวจพร้อมกับพร้อมกับรถหุ้มเกราะนะคะและกองกำลังทางตอนใต้ของกรุงมอสโกมีการดึงเอาทหารเช็คเชนนะคะประมาณ3,000นายจากสมรภูมิรบในยูเครนมาเพื่อเตรียมรับมือแล้วก็มีการขุดบางส่วนของทางหลวงด้วยนะคะเพื่อชะลอการเคลื่อนที่ของกองกำลังแวกเนอร์อีกด้วยค่ะ สำนักข่าว AP ได้บันทึกภาพวิดีโอในเมืองรอสต็อบอันดอนะคะคุณนิติการที่แสดงให้เห็นถึงผู้คนในเมืองนะคะส่งเสียงเชียร์กองกำลังของ w ว gner Group ค่ะขณะที่กำลังถอนกำลังออกไปบางคนนะคะถึงขนาดได้วิ่งเข้าไปจับมือกับพริโกชินเลยทีเดียวนะคะ,คะที่นั่งอยู่ในรถ SUV ซึ่งภาพความนิยมของพริโกชินนี้นะคะก็อาจจะสร้างความกังวลให้กับประธานาธิบดีปูตินได้ะคะ่ะถือเป็นประเด็นที่น่าจับตานะคะและตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดในกรุงมอสโกเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ค่สถานการณ์ล่าสุดในกรุงมอสโกในวันอาทิตย์นะคะก็กลับมาสู่ความปกติอีกครั้งนะคะมีการนาเมาจุดตัวออกไปแต่ว่าบริเวณจตุรัสแดงก็ยังห้ามไม่ให้คนเข้านะคะในอีกด้านหนึ่งนะคะสถาบัน Institute for the Study of War อของสหรัฐซึ่งติดตามสงครามยูเครนมาตั้งแต่ต้นก็ได้เตือนว่ารัฐบาลกรุงเครมลินกําลังเผชิญกับดุลยภาพที่ไม่มั่นคงอย่างมากนะคะและยังกล่าวว่าข้อตกลงที่เกิดขึ้นเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นเท่านั้น ก่อนหน้านี้นะคะพริโกชินได้เรียกร้องให้รัสเซียขับไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเซอร์เกย์ชอยกูซึ่งพริโกชินก็ได้วิพากษ์วิจารณ์มาตลอดนะคะถึงบทบาทของชอยกูในการทําสงครามของรัสเซียในยูเครนค่ะด้านข่าวกรองของสหรัฐนะคะรายงานว่าพริโกชินได้สมกําลังใกล้กับชายแดนรัสเซียมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วซึ่งขัดกับการกล่าวอ้างของพริโกชินที่บอกว่าการกอร่อกระบฏเป็นการตอบโต้ที่ค่ายทหารของแวนเนอร์กรุ๊ปในยูเครนถูกกองทัพรัสเซียโจมตีในวันศุกร์ที่ ที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นข้อกล่าวหาที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้ปฏิเสธนะคะนอกจากนี้นะคะคุณนิธิการสำนักข่าว AP ยีงได้รายงานด้วยนะคะว่าเป็นไปได้นะคะว่าแรงจูงใจในการก่อกระบฏของพริโกชินเนี่ยเกิดจากการที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้ออกมาประกาศนะคะแล้วก็ได้รับความเห็นชอบจากประธานาธิบดีปูตินด้วยว่าทหารรับจ้างของบริษัทเอกชนเนี่ยจะต้อง ทำสัญญากับกองทัพรัสเซียภายในวันที่1กรกฎาคม,มซึ่งแน่นอนว่าที่ผ่านมาพริโกชินก็ได้ปฏิเสธนะคะที่จะทําตามมาตลอดค่ะ